มาแล้วครับรายการรักพองช่วยสานต่อให้ระเบื้องส่งสื่อสารถึงคนที่มีจิตร่วมกันร่วมปกป้องสถาบันให้มันคงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมนายสุเวชผู้ระหงกลับมารายงานตัวกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านผู้ฟังครับสัญญาครับจะกลับมาพัฒนารายการรักพ่อให้ดียิ่งขึ้นเพราะรายการรักพ่อเป็นรายการของทุกคนที่มีหัวใจรักพ่อและขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะที่มีหัวใจรักพ่อร่วมรายการโดยโทรศัพท์มาเปิดใจบอกรักพ่อและความประทับใจที่มีต่อพ่อของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระภูมิพลอดุลยเดชทางรายการจะบันทึกเสียงของท่านเก็บไว้แล้วนำออกอากาศในโอกาสต่อไปสนใจโทรศัพท์นัดหมายได้ที่เบอร์0868100474พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้พระราชทานไว้นี้ไม่เพียงแค่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะทรงงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ยังคงสะท้อนถึงความตระหนักและเข้าใจในปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับทรัพยากรของชาติอย่างชัดเจนพื้นที่ป่าของประเทศไทยถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่องท่านกระทรวงทราบว่าชาวบ้านเนี่ยไปบุกรุกถางป่ากันเยอะเลยบางคนถางไป50ไร่แต่ว่าทำได้แค่5ไร่10ไร่นะครับเขาก็บอกว่าทำได้ขนาดนั้นเพราะมันไม่มีน้ำของท่านก็เลยไปพบเขาถ้าจะมีที่ให้สักคนละ5ไร่นะครับให้นอกเหนือนั้นขอคืนนะขอคืนเป็นป่านะครับท่านก็ส่งเข้าไปช่วยเหลือหาน้ำให้หาพันธุ์พืชให้เมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครโครงการป่ารักน้ำก็ได้เริ่มต้นขึ้นนับเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าโครงการแรกๆจากพื้นที่ไม่กี่สิบไร่อันเป็นจุดเริ่มต้นทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันได้ขยายออกไปนับหมื่นนับแสนไร่จากภาคอีสานไปสู่ภาคเหนือ
นับได้ว่าป่ารักน้ำเป็นต้นแบบของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันดูแลกันและกันอย่างสมดุลเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังบ้านเขาเต่าในพุทธศักราช2506ที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆที่ยากจนเมื่อถึงหน้ามรสุมออกเรือหาปลาไม่ได้ชาวบ้านต้องขาดรายได้จึงมีพระราชดำริให้สตรีบ้านเขาเต่าฝึกหัดทอผ้าฝ้ายเป็นอาชีพเสริมทรงจัดหาครูมาสอนนับเป็นการพระราชทานอาชีพเสริมแก่ประสบนิกรครั้งแรกกว่าจะทำได้นี่ก็ครูก็เอ็ดมากล่ะจาก30คนก็เหลือ13คนพอหม่อมเจ้ามาบอกว่าจะได้รับเหรียญพระราชทานคนขยันนะตื่นเต้นมากพูดไม่ถูกพูดเป็นคำพูดไม่ได้ครั้งนั้นได้จัดตั้งศูนย์ฝึกทอผ้าบ้านเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นแต่ก็ต้องหยุดดำเนินการไปและกลับมาฟื้นฟูใหม่ในพุทธศักราช2545พัฒนาจนเป็นแหล่งกระจายงานกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนสมดังพระราชประสงค์อีกครั้งจากที่ล้มไปแล้วเราก็ขึ้นมาทำใหม่ทำใหม่แล้วก็พัฒนาศักยภาพให้มันมากขึ้นเมื่อปี48ไปขายของที่เมืองทองนะคะก็ไปพบพระองค์ท่านแล้วองค์ท่านก็ชมว่าเดี๋ยวนี้ออกลวดลายสวยนะดีนะหมั่นทำไปนะคะแล้วก็ปฏิญาณตั้งแต่วันนั้นมาว่าจนสิ้นลมก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเผ่าไทยเกลิกก้องเกลียงไกลอยู่ในใจคนไทยทุกคนพระทรงเมตตากับลูกนาเปี่ยมล้นน้ำพระทัยองค์ภูมิพลท่วมท้นพวกเราเผ่าไทยเหมือนเป็นพลังหนุนสร้างชุมชนให้บรรดาลดลเหล่าชุมชนทุกคนชื่นใจยามใดเลือดร้อนพระองค์ทรงช่วยแก้ไขประทานทฤษฎีใหม่ให้พ้องไทยเราร่มเย็นทรงพระปรีชาองค์พระมหากษัตริย์ไทยแน่วแน่แก้ไขเพื่อไทยพ้นจากยุคเข็ญเศรษฐกิจพอเพียงช่วยหล่อเลี้ยงเมื่อยามจำเป็นสัจธรรมนำให้เห็นนับเป็นบุญของชุมชนพระบารมีคุ้มกล้าชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากปันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือตรบใต้พระทรงห่วงใยปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติ
คุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากฝันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้ประสงค์ใหญ่ปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจสวัสดีค่ะพบกับพี่ดาวเวียงสมุทรและจิก้ามริวันกีริยกุลในช่วงในหลวงในดวงใจหนึ่งในดวงใจไทยทั่วล่าที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันในรายการรักพ่อโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะThank you.
พลงที่ได้ฟังกันจบไปนั้นเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเป็นขวีบรรเลงโดยคุณธนิตศรีกินดีในงานเฉลิมพระเกียรติอัครศิลปินนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ดาก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องจดหมายถึงสมเด็จพระเทพซึ่งเป็นจดหมายที่พ่อหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีไปถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2547ค่ะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะทรงโปรดเกล้าให้นำมาเผยแพร่พวกเราได้ฟังกันค่ะซึ่งใจความของจดหมายก็มีอยู่ว่าลูกพ่อในผืนแผ่นดินนี้ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอดมีความมืดและความสว่างความดีและความชั่วถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้วทุกคนปรารถนาความสว่างปรารถนาความดีกันทุกคนแต่ความปรารถนานั้นจะสำเร็จลงได้จะต้องมีวิธีที่จะดำเนินให้ไปถึงความสว่างหรือความดีนั้นทางที่จะต้องไปให้ถึงความดีก็คือรักผู้อื่นเพราะความรักผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและเกิดสันติภาพความรักผู้อื่นจะเกิดขึ้นได้พ่อขอบอกลูกดังนี้1ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคต 2. มองโลกในแง่ดีและจะให้ดียิ่งขึ้นควรมองโลกจากความเป็นจริงอันจักเป็นทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. มีความสันโดษคือมีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจพอใจตามมีตามได้คือได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้นไม่ยึดติดขอให้คิดว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้พอใจตามกำลังคือมีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อยไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลังพอใจตามสมควรคือทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งานให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน 4. มีความมั่นคงแห่งจิตคือให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้านและมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียรและเมื่อเกิดสิ่งไม่พึงปรารถนาให้ภาวนาว่ามีลาภมียศสุขทุกข์ปรากฏสรรเสริญนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นกฎธรรมดาอย่ามัวโศกานึกว่าช่างมันพร้อมกับลงท้ายสั้นๆว่าจากพ่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระราชปารภทิ้งท้ายไว้ว่าฉันหวังว่าคำสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานี้จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็นและลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคนพร้อมกับลงท้ายไว้ว่าฉันรักพ่อฉันจางสิรินทร หลังจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเพลงคำพ่อสอนคำร้องและทำนองถูกแต่งขึ้นโดยคุณนิติพงษ์ห่อนาคนะคะเรียบเรียงโดยคุณชันวุฒิบุญแย้มและทำการขับร้องโดยคุณสำราญช่วยจำแนกหรือว่าอีทวงฟายนะคะมันแรงรู้ฝนตกบ้านหรือเขาตกบ้านเราไม่ตกพอถึงน้ำหลากมันก็ท่วมเมื่อก่อนนี่ประลองนี่จะสูงปีนชาวบ้านนี่จะอดข้าวรู้สึกท้อท้อมากไม่ทราบว่าจะทำยังไงนะเราหมดถุงผ้าแล้วปกติแล้วเขาไม่สามารถจะทำนาได้เลยในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขาดน้ำฝนตกบ้านหรือเขาตกบ้านเราน้ำหนักอะไรไม่เคยคิดจะมาเลยเราก็สู้จะสู้ไม่ไหวเลยถ้าเธอคนแรกที่ทำให้ลูกจะเป็นครอบตัวให้ลูกที่มีจะทำอ
านพ้นจนวันนี้หมื่นราตรีที่อดทนและค้นคว้าเหงื่อล้านหยดรดลงดินจนชินชากว่าจะมาเป็นคำสอนให้ลูกฟังเพราะพ่อรู้พ่อจึงอยากให้ลูกรู้ให้ลูกดูแนวทางสร้างความหวังให้ลูกมองทุกสิ่งอย่างจริงจังดังที่พ่อเคยทำและจำมาเพราะพ่อเคยเหนื่อยล้าทำมาก่อนทำพ่อสอนทุกคำจึงล้ำค่าเป็นเสื้อผ้าอาหารบ้านเป็นคุณค่าคุณธรรมประจำใจลูกจะทำทุกคำที่พ่อสอนก่อนจะนอนให้ซึมซาบจะกราบไหวจะทำตามคำของพ่อทำให้เป็นบ้านนานนิรันดร์จะบอกในหลวงว่าหนูรักในหลวงมากค่ะชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าไม่ใช่เพราะในหลวงพวกคุณจะไม่มีวันดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้อย่างผมเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยพระบาทก็จะต้องรับการว่าถ้าทำงานต่อไปไม่เป็นไรผมก็ทำงานผมเรื่อยไปแล้วผมก็หายเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งมันท่านได้อ่านของเราแล้วพ่อหลวงได้อ่านของหนูแล้วแม่พระองค์อยู่กับเราอยู่กับเราทุกวันก็มีที่ประดาองค์หนึ่งที่ไม่สามารถสูญเสียได้อีกขอบลงตรงพระเจริญพระเจ้าครับพ่อเคยเหนื่อยล้าทำมาก่อนคำพ่อสอนทุกคำจึงล้ำค่าเป็นเสื้อผ้าอาหารบ้านและยาเป็นคุณค่าในวันที่11เป็นวันที่คุณยังภูมิใจที่สุดที่พระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จมาที่นี่คุณยังได้มีโอกาสรับฟังพระราชดำรัสฟังดูแลเด็กๆชาวเขาด้วยพระองค์ท่านนั้นมีโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้มีการเรียนการสอนได้ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อไม่มีใครไม่มีอะไรก็ยังมีพระองค์ท่านจะว่าองค์ท่านเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจนักเรียนมีที่ไหนครูเรียนจะไปที่นั่นขอให้พระองค์ผู้ให้เจริญลูกจะทำทุกคำที่พ่อสอนก่อนจะนอนให้ซึมซาบจะกราบไหวจะทำตามคำของพ่อเป็นบ้านนานนิรันดร์ เอาละค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติชุด9คำพ่อสอนโดยจะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพหลักสถานะทั้งชาวนาชาวไร่ข้าราชการครูและวันนี้เราจะมาเผยแพร่และนำเสนอในคำสอนของพ่อในเรื่องคนเราจะต้องรับและจะต้องให้โดยคุณสิชนวัฒนพงวานิชผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ
เมื่อรับสิ่งของได้มากก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้ตรัสในโอกาสต่างๆสิ่งที่ท่านตรัสจะเป็นหลักการสอนในชีวิตประจำวันการมีคุณธรรมการดำรงชีพหรือความขยันหมั่นเพียรอย่างผมอ่านหนังสือที่กระทรวงวัฒนธรรมสรุปเล่มเล็กนะซึ่งพกใส่กระเป๋าเสื้อได้เนี่ยสิ่งนี้เป็นประโยชน์ที่เอาเรื่องที่ท่านตรัสในโอกาสต่างๆนะซึ่งสามารถอ่านเข้าใจเลยลองนึกถึงว่าเวลานี้เรามีปัญหาอะไรลองเปิดดูเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยตรงกับในความรู้สึกที่เรากำลังเป็นอยู่อ่านแล้วบางทีเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เราเผยแพร่คำสอนของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันไปประโยชน์ตอนนี้เป็นประโยชน์สู่ภาพรวมแล้วก็เป็นสิริมงคลกับหน่วยงานด้วยนะตอนนี้ผมถือเป็นเรื่องสำคัญหลังจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเพลงเดินตามพ่อศิลปินแกมมี่โกซีลี่นะคะอัลบั้ม Cover Night คำร้องและทำนองแต่งขึ้นโดยคุณยินดีรำพันธ์เรียบเรียงโดยคุณวิชัยปุญญยันต์น่าจะเป็นเพลงที่หลายคนคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับเพลงนี้แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวังกี่ล้านหยาดเหงื่อที่พ่อหลั่งเพื่อคนไทยแสนนาทีล่วงไปที่พ่อเหนื่อยยากปราบปรามฝ่าลมฝนพ่อทนสู้ทำอาบเหงื่อต่างน้ำนำทางเพื่อลูกเรื่อยมาแม้ไม่อาจ
ค่ะก่อนจากกันปุกก้าก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพ่อหลวงมาฝากกันเช่นเคยนะคะการทำงานยากลำบากกว่าการเรียนการเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตรหรือเรียนวิชาต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยจัดลำดับให้แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้จำต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเองในอันที่จะทำสิ่งใดอย่างไรเมื่อใดหากไม่รู้จักพิจารณาใช้ให้ถูกช่องถูกโอกาสถึงมีวิชาอยู่ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนักพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่3กรกฎาคมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะธิดาก็ขอปิดช่วงรายการในหลวงในดวงใจด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเราเพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรมข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอว่าวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่งก็คือต้องทำเนื้อบำรุงเกษตรกรทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2541ค่ะและวันนี้ปุกก้าและธิดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อ10ชาติรวมเป็นหนึ่งในนามประชาคมอาเซียนกับเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม1มกราคม2558คุณพร้อมแล้วหรือยังกับการเป็นประชาคมอาเซียนรักพ่อรักพ่อเรารักพ่อรักพ่อภาคปฏิบัติเด่นชัดไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อก็เรารักพ่อของเราพ่อเราคือพระเจ้าอยู่หัวเรารวมตัวกันเพื่อแบ่งเบาพ่อเหนื่อยจะได้บรรเทาให้พ่อเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจได้พร้อมไทยหัวใจพักดีอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสร้างสารร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อพร้อมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อสวัสดีค่ะพบกับหนูนาในช่วงกลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเองค่ะในหลวงทรงสอนให้พวกเราพึ่งตนเองเพราะสังคมบริโภคจะเป็นทาสของผู้ผลิตการพึ่งตนเองได้ทำให้ไม่ต้องเป็นทาสใครเมื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วพยายามพึ่งตนเองได้นะคะรายการรักพ่อในช่วงนี้จึงนำเคล็ดลับง่ายๆทำได้เองมาฝากกันค่ะThank you.
ราก็หาซื้อไม่ได้จะเป็นเจ้าของได้แน่นอนถ้าทำตามเคล็ดลับเหล่านี้1ลดเครื่องดื่มคาเฟอีนเครื่องดื่มพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟปกติเราก็ไม่ควรดื่มกันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าบังเอิญคุณเป็นโรคปวดหลังเครื่องดื่มพวกนี้จะเป็นศัตรูของคุณไปทันทีเพราะคาเฟอีนจะไปลดหลังสารเอนโดฟินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดอาการปวดตามอวัยวะต่างๆอาการปวดของคุณก็จะไม่หายที่อาจจะเป็นมากขึ้นด้วยค่ะ2ดื่มน้ำเร็วอันตรายใครๆก็บอกว่าคุณจะดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วจะต้องค่อยๆดื่มไปตลอดวันไม่ใช่ทั้งวันไม่ดื่มเลยแล้วมันรวบยอดเอาในครั้งเดียวเพราะการดื่มน้ำปริมาณมากๆในครั้งเดียวอาจทำให้เกิดอาการน้ำเป็นพิษเนื่องจากเลือดเจือจางและอาจทำให้เกิดเป็นแบคทีเรียการเกร็งตามมาที่ถ้าการเกร็งจะเกิดที่สมองหัวใจหรือปอดก็อาจจะทำให้ระบบหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะคะ 3. แสงแดดอ่อนตอนเช้าแสงแดดยามเช้าจัดว่าเป็นยาธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อนอกจากทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วยังทำให้มีอารมณ์ดีเพราะแดดอ่อนๆมีวิตามินที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมาต่อต้านอาการซึมเศร้าในตัวเราคนที่เดินเล่นรับแดดอ่อนมีหน้าตาเบิกบานกว่าคนที่มัวแต่หลบแดดอยู่ในบ้านค่ะทำกันได้ทุกคนเลยค่ะอ้าวทิกมีไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสสบายอกสบายใจอะไรมาล่ะโอ้ยไม่มีอะไรมากหรอกก็ตั้งแต่ฉันหันมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชีวิตของฉันก็ดีขึ้นไม่มีหนี้สินกินอยู่ก็ตามกำลังก็เลยสบายอย่างที่เห็นนี่แหละดีจังฉันจะลองทำดูบ้างจะได้สบายอย่างทิกมีนี่ล่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเมื่อวานนี้แม่ของผมสอนไว้ว่าอย่าเอากระเป๋าเงินใส่ไว้ในกระเป๋าหลังของกางเกงซึ่งผู้ชายส่วนมากนิยมทำกันแบบนี้พอเวลานั่งเราจะทับกระเป๋าเงินไปด้วยแม่ขยายความต่อไปว่าไม่อยากให้นั่งทับกระเป๋าเงินก็เพราะในกระเป๋าเงินอาจมีธนบัตรอยู่และบนธนบัตรแต่ละใบล้วนมีรูปของในหลวงซึ่งมีค่ามากกว่าตัวเลขบนธนบัตรมากนักจากน้องคำนับประทับใจไทยทั่วล่างมวลประชาแส่ซ้องสรรเสริญสองพระองค์ครองพระหัตถ์พระดำเนินงามเหลือเกินพระคู่ฟ้าคู่แผ่นดินปี2493ภาพแห่งความทรงจำวันทวินวันราชาพิเศษพระภูมินพระอีคว้าทั่วแผ่นดินสะดุดี28เมษามาบรรจบเวียนมาครบ61ณปีนี้ภาพปัจจุบันยังพระเกษมเปรมปรีพระทรงมีน้ำพระทัย
ให้แก่กันสองพระหัตถ์คงสัมผัสกระชับแน่นสมเป็นแก่นแบบอย่างที่สร้างสรรภาพมงคลให้คงอยู่คู่นิรันดร์ไทยทั้งชาติพร้อมใจกันสะดุดีพอทำนำทางศึกษาภูมิปัญญาของประชาไทยไม่มีวันที่จะท้อถอยเดินตามรอยเท้าพ่อเรื่อยมาเพราะพ่อทำนำทางศึกษาคลังปัญญาของประชาไทยไม่มีวันที่จะท้อถอยเดินตามรอยของพ่อต่อไปพ่อสอนให้เกิดความเข้าใจบันดาลให้เกิดพลังศรัทธาข้าพระพุทธเจ้าน้อมก้าวถวายชีวาขอมุ่งมั่นสานงานรัชยาเพื่อพ่อฟ้าองค์มหาประสัทไทยไม่มีวันที่จะท้อถอยจะเรียงร้อยและสู้ต่อไปเกิดมาแล้วเราภาคภูมิใจแม้จะตายก็ไม่เสียดายชาติเกิด
ระภูมิพลล้นเกล้าเผ่าไทยเกลือกก้องเกลียงไกลอยู่ในใจคนไทยทุกคนในหลวงทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจรในการที่จะพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงดังเช่นกรณีของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ 10-15 ไร่การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพเมื่อมีน้ำในการทำเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงการรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั่นคือทฤษฎีใหม่ขั้นที่1 2และ3จัดทำโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติบทนำคำกรของท่านพุทธทาสท่านกล่าวไว้ว่าคำประพันธ์บทพระธรรมไม่จำเพาะว่าจะต้องไพเราะเพราะอักษรหรือสัมผัสชดช้อยแห่งบทกรที่อรชรเชิงกวีตามนิยมขอเพียงแต่ให้อัดแห่งธรรมะได้แจ่มจักขนาดเห็นเป็นปฐมดาวได้รสแห่งพระธรรมดับอารมณ์ที่อาจบ่มเบิกใจให้เจริญให้นิสัยเปลี่ยนใหม่จากก่อนเก่าไม่ซึมเศร้าสุขสงบน่าสรรเสริญเป็นจิตกล้าสามารถไม่ขาดเกินขอชวนเชิญชมธรรมรสงดกวีคำกรสอนธรรมโดยท่านพุทธทาสเรื่องได้ดีเพราะถูกด่าฉันดีเพราะถูกด่าหน้าหัวไหมยิ่งดีใจเพราะถูกด่าดูหน้าหัวใครจะด่าสักเท่าไรไม่เคยกลัวเรื่องจะชั่วอย่างเขาด่านั้นอย่าเกรงใครมีดีคนก็คิดริษยาหาแง่ด่ากันขโมงล้วนโฉงเฉงเมื่อปากเข้าปากก็มุกหุบปากเองยิ่งคึ้นเพลงคือฉันท้าให้ด่าฟรีฉันเป็นคนได้ดีเพราะคำด่ากลายเป็นสิ่งนำมาซึ่งศักดิ์ศรีด่าเท่าไรก็ไม่เห็นจริงสักทีเลยได้ดีเพราะถูกด่าหน้าหัวคลั่นบทกวีชื่อว่าน้ำต่างสายใจต่างสีต่างความเชื่อหลากความคิดจะผิดไหมต่างที่ไปไกลที่หาท้าที่ฝันใจต่างสีตีต่างไม้ตายเหมือนกันวัยรอวันฉันรอใครใครรอเธอต่างความคิดคิดแตกต่างทางก็แตกแยกจะผิดแปลกแยกความคิดผิดไหมดูสายน้ำสิหลายสายหมายใจเจอหลากล้นเป็นสายเดียวเกลียวสายใจน้ำไม่แบ่งแกร่งที่มาของสายน้ำน้ำไม่แบ่งแย่งความงามของที่หมายน้ำไม่แบ่งเชื้อชนชาติชาติชนใดน้ำไม่แบ่งว่าของใครไต่ตรองดูเราเป็นคนเปิดความคิดมีผิดถูกคิดทำพูดถูกหรือผิดใครเรียนรู้ยามใดผิดผิดยอมรับครับคุณครูเปิดประตูสู่หัวใจให้
แก่กันนุบุรพาจากอดีตสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่หลอมรวมใจคนไทยมาเนิ่นนานถึงมีความแตกต่างทางความคิดแต่ไทยยังคงเป็นไทยอย่าให้ความแตกต่างสร้างความแตกแยกนำสังคมไทยกลับคืนสู่ความสงบด้วยพลังแห่งความสามัคคีการมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของคนส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อต้องขอขอบคุณห้องบันทึกเสียงสิงหาจังหวัดจันทบุรีที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบันทึกเสียงและขอขอบคุณกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติที่ร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพ่อหลวงของเราเราต้องร่วมกันประสานใจคือรวมพลังสร้างชุมชนเราทุกคนร่วมประสานมีสุขมีทุกข์เราช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ด้วยศรัทธานี่คือสัญญาด้วยใจท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการรักพ่อมาเป็นประจำรายการของเราได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการขอให้ท่านผู้ฟังสุขภาพดีมีเงินใช้คิดดีมีแต่กำไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบกับรายการรักพ่อทุกวันที่นี่ขึ้นแห่งมิตรภาพ FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์ 11 นาฬิกาของพระผู้มีพรเราเถิดไว้เหนือกล้าทรงห่วงใยเราให้พวกเราได้พอเพียง